เมื่อน้องเป็นเด็กเอ๊ะใครนะห้องนี้หรือเปล่าเอ่ยนอนก้นโด่งเลยเมื่ออ้ายอ๋อจอนนี่นะเมื่อน้องเป็นเด็กน้องเป็นเด็กน้องก็เลยนอนตัวเล็กเริ่มนั่งตัวเล็กเริ่มนั่งเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้น้องเป็นเด็กน้องยังนอนอยู่เลยพอตัวเล็กเริ่มฝึกนั่งแล้วน้องมีกำลังน้องมีกำลังเห็นไหมคะน้องมีกำลังน้องก็เลยขานตัวเตรียมตั้งใจหัดยืนแล้วจะยืนได้ไหมคะน้องเริ่มตั้งไข่ยืนได้บนพื้นเดี๋ยวล้มเดี๋ยวยืนนะคะเดี๋ยวพอล้มลงไปน้องเป็นไงร้องไห้ดังดังแง่ๆเลยเพราะว่าน้องหัดตั้งไข่นั่นเองเริงรื่นเฮฮาเห็นไหมคะพอน้องตั้งไข่ได้แล้วคือยืนได้น้องก็เลยเริงรื่นแล้วก็มีความเฮฮาเลยคือยินดีมากนั่นเองไหนลองอ่านใหม่พร้อมกันนะคะ1 2 3เริ่มนั่งเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเขาเปรียบน้องตัวเล็กที่เริ่มตั้งไข่เปรียบเหมือนกับเจ้าไข่กลมที่ล้มกลิ้งนั่นเองเพราะไข่นั้นตั้งได้ไหมลูกไม่ได้เพราะไข่เป็นรูปวงรีไม่สามารถที่จะตั้งได้เห็นไหมคะก็เลยเปรียบไข่นั้นเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เริ่มหัดยืนนั่นเองไปดูบทนี้ต่อกอไก่ขอไข่ฟองใหญ่นวลขาวกินไข่กินข้าวกินปูกินปลากินผักผลไม้โตไวทันตาเล่าเรียนวิชาวันหน้าจะสบายมีคะ
เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เขาบอกน้องมีกำลังน้องมีกำลังน้องก็ต้องกินอะไรกินอาหารให้ครบ5หมู่เห็นไหมคะกินไข่กินข้าวกินปูกินปลากินผักผลไม้จะได้แข็งแรงแล้วเล่าเรียนวิชาต่อไปภายหน้าจะได้มีงานทำแล้วก็เก็บหอมรอมริดอดออมประหยัดไว้เมื่อเติบใหญ่จะได้สบายอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3นวลขาวไม่ใช่นวลข้าวค่ะเห็นไหมคะแต่คุณครูทราบมาว่าห้องนี้มีหลายคนเลยที่ไม่ยอมทานผักและผลไม้ต้องฝึกไว้นะคะร่างกายเราจะได้มีสารอาหารครบ5หมู่กระดูกของเราจะได้แข็งแรง1 2 3กไก่ใหม่ค่ะปลาพูดใหม่ค่ะปลาปลาไม่ปลาค่ะเดี๋ยวถูกปลานะคะต้องกินปลาปลาเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะพอฝึกแล้วเด็กป.1ของครูน่ารักทุกคนเลยเพราะว่าพูดตามนั่นเองต่อไปค่ะกินผักกินผักผลไม้วันหน้าจะได้สบายนั่นเองเอาละหยิบสมุดขึ้นมาเขียนนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้เขียนทุกคนเขียนคำเกมสลับอักษรที่1ทําอะไรอยู่เอ่ยปรึกษากันอยู่แน่ๆเลยบอกว่ายังไม่พร้อมค่ะอ
้าวคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคุณครูหวังว่าแข่งขันเขียนคำแล้วคงจำได้เขียนตัวบรรจงหน่อยนะคะให้สวยงามด้วยนักเรียนปลายทางทุกๆคนบอกว่าผมและหนูเขียนสวยแล้วนะคะคุณครูบอกว่าลูกคุณครูนั้นเขียนสวยทุกคนนะต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยสวยด้วยค่ะไม่ตะโกนค่ะไม่ตะโกนหนึ่งค่ะต่อไปคำที่สามค่ะไปหรือเปล่าคะน้องอมสินเร็วไปไหมคะน้องอมสินทันนะคะคำที่สี่เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังคะโอ้โหวันนี้ได้ฟังนิทานจนจบเรื่องแน่ๆเลยนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวได้ฟัง3เรื่องแน่ๆเลยค่ะตอนนี้ไปดูเฉลยคำก่อนคำที่1คำว่าอะไรคะ
หนังสือวางสระวรรณยุกต์ให้ถูกต้องด้วยนะคะคำที่สองคำว่าตั้งใจคำที่สามคำว่าสารพัดคำที่สี่คำว่าอะไรคะดื้อดึงงงเลยเห็นไหมคะดื้อดึงคำที่ห้าคำว่าฝึกหัดฝึกหัดเอาละค่ะใครถูกหมดห้าคำจริงหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวคุณครูขอดูสมุดด้วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหันมาหาคุณครูเก็บสมุดอย่างรวดเร็วสองตาดูพร้อมกันเลยค่ะสองตาดูสกลุ่มไหนพร้อมยังไม่พร้อมเลยนิทานเทวดาก็เลยไม่ให้มาเพราะว่ายังไม่พร้อมนั่งสมาธิ1นาทีดูซิกลุ่ม1และกลุ่ม2ใครพร้อมกว่ากันคุณครูสิริมาบอกว่าปลายทางพร้อมแล้วค่ะแล้วก็ทุกๆโรงเรียนด้วยบอกมาว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วคาถาของฤาษีฤาษีจะให้มาหรือเปล่านะโอ้นั่งนิ่งๆฤาษีไม่อยู่แต่